เราคือตัวแทนของประชาชนที่ยังเชื่อมั่นและยึดมั่นในระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักมุกดังนั้นเจอที่ห้องประชุมเลยดีกว่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมกลับไปรอรับเอกสารได้ได้ครับได้ครับผมอยู่ข้างพี่ตลอดเวลาที่ไปมองไปม็อบนั้นผมอยู่ข้างพี่ตลอดผมเรื่องอยากฝากเรื่องนี้ได้ครับก็โอเคคือเรื่องนี้ก็ดีๆนะครับที่รับเรื่องในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยก็คือวันนี้นะผมมากับแองแล้วก็พี่โอมประชาพักแล้วก็พี่เอกพี่เนตรวานโอนะครับแล้วก็พี่คนนึงด้านหลังพี่ติ๊กคือวันนี้มันเป็นเหตุการณ์นี้เพื่อนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามที่ผมให้เพื่อนได้ดูรูปนะก็คือเอาจริงๆคือแปงเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยออกไปกับกลุ่มทะลุแก๊สละกันเคยปะทะตำรวจในการไล่รัฐบาลถูกไหมเพื่อนแต่วันนี้ผมเอาภาพความจริงที่มันเกิดขึ้นแปงเพิ่งไม่เคยเห็นเราเอาภาพนี้ให้แปงได้ดูว่าแปงรู้สึกยังไงเมื่อวานแปงไม่พูดคำเดียวเลยผมพอเห็นภาพเสร็จแปงขอความในใจเพื่อนพูดเลยก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนพวกไหนก็ตามแต่นะจริงๆแล้วผมก็บอกแล้วว่าผมการเมืองผมไม่เกี่ยวผมไม่ชอบผมไม่เอาการเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจับจ้วงสถาบันไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ผมในฐานะผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับผมก็ต้องออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่เอารัฐบาลแต่ผมไม่ยุ่งกับพระมหากษัตริย์เพราะว่าตรงนี้ในเมื่อไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่นะถ้าคุณเอาพระมหากษัตริย์มาเขาเรียกว่าทำไม่ดีว่ามาทำในสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็ต้องออกมาปกป้องสถาบันนะครับก็ไม่แตกต่างผมอยากให้บอกว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนน่ะคุณอย่าเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องนะครับก็คืออ๋อสถาบันเป็นสถาบันเบื้องสูงเราไม่สมควรที่จะดึงเขามาเล่นนะครับทางที่ดีอย่าแตะต้องเลยดีกว่าเชื่อผมเถอะถ้าคุณแตะต้องพวกผมก็ต้องออกมาปกป้องนะครับชัดเจนนะนี่ก็ขอมือให้แปงนะครับก็คือว่าอีกภาพที่เราเคยเห็นในครั้งแรกที่เรารู้จักแปงเนี่ยก็คือเขาอยู่แนวหน้ากลุ่มลูกแก๊สนะกับเสือดุสิตใช่ไหมแต่วันนี้ทั้งเสือดุสิตแล้วก็ลูกแปงก็คือพวกเราพี่น้องเราคือคิดต่างในการเมืองก็เรื่องของคุณแต่สิ่งเดียวที่ไม่เหมือนกันคือยึดมั่นในระบบชาติศาสนาของมหากษัตริย์ถูกไหมดังนั้นวันนี้ลูกแปงกล้าออกมาเดินออกมายืนตรงนี้บอกเลยว่าเขาผมไม่ได้จ้างมาใช่ไหมเพื่อนใช่เขามาเขาเองนะใช่เมื่อกี้เขานั่งขับรถมาเองนะไม่ได้จ่ายก็บอกแล้วว่าผมเคยพูดมาตั้งแต่แรกแล้วมาไม่เอารัฐบาลแต่เอาพระมหากษัตริย์ผมก็บอกแล้วถ้าเกิดคุณแต่ต้องผมก็ต้องออกตัวผมก็ต้องออกมาปกป้องเพราะว่าผมเกิดมาผมก็มีพระมหากษัตริย์ที่ประมุขแล้วตั้งแต่เกิดมาแต่วันหนึ่งที่คุณดึงเบื้องสูงลงมาเนี่ยมันซึ่งมันไม่ใช่นะครับว่ามันไม่ใช่ไม่ถูกต้องสำคัญคืออะไรวะอยากบอกให้ทุกคนได้ดูสำคัญคืออะไรดูข้อมูลให้ดูเองนะผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยโครงการเนี้ยเติมใจให้ทันรู้ไหมเป็นโครงการของใครห้องผ่าแล้วจังหวะรูปที่เขาเห็นก็เขาก็สะเทือนใจเพราะว่าสิ่งที่เขาใส่ข้อมือคือเรารักถูกไหมเราเคารพแล้ววันนี้เขาได้เห็นภาพที่ว่าโดนแปะหน้าเนี่ยเขาไม่ชอบแล้วสิ่งที่เขายึดมั่นมาตลอดว่าเขารักอยู่ตรงเนี้ยรักสถาบันตรงจุดนี้แต่วันนี้มันเป็นแบบนี้เขาก็ต้องออกมาปกป้องอย่างนี้เขาพูดข้อมองป้องอยู่แล้วถ้ามึงจับช่วงก็เจอกับกูก็แค่นั้นตามมาตรการเราอาชีวะเราพูดกันตรงๆก็คือถ้ามึงจับช่วงมึงเจอกูแน่นอนนะก็โอเคเราเลยปะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์จบคอนเทนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เรามาติดตามความคืบหน้าเรื่องคดีนี้กันนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ